วัสดีครับผมสุทธิรักษ์บุญเจริญนะครับชื่อบ๊อบบี้นะครับหรือว่าบ๊อบบี้ฮันเตอร์นะครับที่จัดแข่งนะครับผมประวัติความเป็นมาที่เข้ามาในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าตั้งแต่เริ่มแรกที่ชื่นชอบในกีฬามอเตอร์สปอร์ตความเร็วเริ่มจากจักรยานก่อนนะครับแข่งจักรยานแล้วก็พอเลิกจากจักรยานก็มามีโอกาสได้แข่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มาปี2007หรือ2008นะผมจำไม่แน่ใจนะครับก็มีโอกาสได้ร่วมในการ Honda Jazzนะครับวันมิกเลสแล้วก็โตโยต้าวีออสวันมิกเลสก็มีได้รองแชมป์อันดับ3รองแชมป์อันดับ2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าไปในวงการแข่งของรถที่ใหญ่ขึ้นนะครับเช่นซูเปอร์2000แล้วก็อีกหลายๆรายการที่เข้าร่วมนะครับได้คุยกับทางสปอนเซอร์ว่าอยากจะกระเถิบเข้าไปในรุ่นที่ใหญ่แล้วก็ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับก็คือซูเปอร์คาร์นะครับก็มีโอกาสได้ซื้อรถ Lamborghini Gallardo GT3 มานะครับปีที่แล้วถือเป็นปีแรกที่เราเอารถซูเปอร์คาร์เข้ามาร่วมกับ Thailand Super Series นะครับก็เป็นรถ GT3 แท้ๆซึ่งตัวผมเองก็ยังไม่มีประสบการณ์มากซึ่งเราเริ่มต้นนับหนึ่งจากปีที่แล้วนะครับแต่ก็เกิดอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างก็พยายามจะเก็บข้อมูลและประสบการณ์มาปรับปรุงซึ่งในปีนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีสำหรับทีมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ไปสนามแรก 1-2 ที่มาเลเซียเซปัง F1 นะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับควอลิฟายอยู่อันดับ3แล้วก็จบในอันดับ3ส่วนอีกวันนึงสนาม2นี่ก็กำลังขึ้นอันดับ3นะครับแต่เกิดอุบัติเหตุผมอาจจะรีบร้อนไปหน่อยก็หลุดโค้งไปนะครับมาที่สนามทีละอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับมาเป็นเลสที่3ที่4นี่ก็ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าเดิมอีกขึ้นไปอีกนะครับคือโควลิฟายได้ตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่1นี่เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นโทมัสเองเก้ขับรถคาร์มาโลนะครับก็ห่างกันอยู่เซียววิแล้วก็หลังจากการแข่งขันเนี่ยจบเนี่ยผมก็จบอันดับที่4เลสที่56นะครับสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็คิดว่าเราจะพยายามแซงขึ้นไปให้ได้นะครับที่ผมทำอยู่ก็คือจะมีเรื่องของผลิตภัณฑ์หัวเชื้อที่เรียกว่า Bobby Hunter นะครับก็คือเป็นหัวเชื้อสำหรับรถแข่งดูแลเรื่องของธุรกิจในส่วนของมอเตอร์สปอร์ตตอนนี้เราก็พยายามจะทำเรื่องของการเปิดสอนนักแข่งนะครับหน้าใหม่ๆคือประชาชนทั่วไปหรือว่าน้องๆที่อยากจะมาร่วมสมัครเรียนกับ Bobby Hunter นะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะทำเป็นรูปแบบใหม่เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆ Two Vision Academy นะครับเรื่องของ Two Vision Bobby Hunter Super Wallet ตอนนี้ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆที่มีรถแข่งอยู่นะครับเราเปิดการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด14รุ่นนะครับตั้งแต่ Eco Production นะครับ 1,500-1,600 Production 1,500 Modify 1,600 Modify นะครับแล้วก็ยังมีรถ Pick Up อีก3รุ่นนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอาวีไดนะครับรถที่ขับเคลื่อน4ล้อเรื่องของรถเดโทนะครับณเวลานี้ก็เหลือสนามที่9ที่10ที่บุรีรัมย์ปีหน้าวางแผนไว้ว่าจะร่วมเข้าการแข่งขันในระดับที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะครับคือออกไปแข่งกับชาวต่างชาติมากขึ้นน่าจะเป็นรุ่นของ Porsche Carrera ครับนะครับ991ตรงนี้กำลังติดต่อเจรจาอยู่ถ้าเกิดจองรถได้นะครับถ้ารถไม่เต็มซะก่อนจองได้ก็คงจะได้ไปร่วมแข่งขันนะครับซึ่งจะได้แข่งขันที่ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีมาเลเซียแล้วก็ประเทศในเอเชียที่มีสนามระดับมาตรฐานอีกหลายๆประเทศนะครับอยากจะฝากทีม True Vision Motor Sport นะครับแล้วก็ฝากรายการTrue Vision Bobby Hunter Super Wallet ไว้ให้ติดตามชมกันด้วยนะครับ
ครับก็ขอให้แฟนๆชาวมอเตอร์สปอร์ตนะครับติดตามชมเว็บไซต์นะครับ boxaracing.com นะครับจะมีรายละเอียดของรถแข่งเรื่องกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตในนั้นทุกๆอย่างอยู่ในนั้นนะครับติดตามชมได้นะครับ